ข่าวกันต่อนะคะในช่วงนี้ที่สังคมกำลังหวาดกลัวกับเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเดี๋ยวไปดูที่หาดแสมสารที่ชลบุรีกันนะคะยิ่งไปเจอเหตุการณ์น่าตกใจเข้าไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่าบริเวณชายหาดเจอเข็มฉีดยาล่ออยู่เต็มไปหมดติดที่ฝั่งของหาดแสมสารนะคะเป็นเข็มแบบนี้เลยคือเป็นลักษณะเข็มใช้แล้วบางเข็มมีหลอดติดมีเลือดติดอยู่ที่เข็มด้วยนะคะก็เป็นเพจ Facebook หมอแหลปแพนด้าค่ะเผยแพร่ภาพที่ทำเอาช็อกเลยนะคะเป็นภาพที่มีคนนำเข็มฉีดยามาทิ้งลงแม่น้ำทางเพจก็เขียนว่าเอ๊ะที่สัตหีบทำไมเอาเข็มฉีดยามาทิ้งลงน้ำเต็มเลยครับเนี่ยขยะติดเชื้อทั้งนั้นแล้วก็มีการประสานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่นะคะปรากฏว่าไม่ใช่เพียงแค่เข็มฉีดยาเท่านั้นกลับมีทั้งหลอดเลือดที่มีเลือดติดอยู่ด้วยเขาก็โพสต์อีกครั้งนึงว่าเมื่อกี้เนี่ยประสานกับพี่ที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยดูที่สัตหีบนะคะมีหลอดเลือดด้วยมีเข็มหลากหลายชนิดคล้ายๆมาจากโรงพยาบาลหรือคลินิกทำไมมักง่ายกันแบบนี้นะแล้วเขาก็กำลังจะแกะรอยอยู่ว่าใครเป็นคนเอาไปทิ้งผู้สื่อข่าวของเราก็ลงไปตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันค่ะริมทะเลตรงนี้เป็นพื้นที่น้ำตื้นในตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก็พบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการเก็บไปบ้างแล้วแต่ยังไม่หมดเพราะมันกระจัดกระจายมากนะคะจากการสอบถามชาวบ้านกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวเป็นคนไปเจอแล้วก็มาแจ้งชาวบ้านอีกทีค่ะก็ดูแล้วน่าจะเป็นเข็มที่มาจากคลินิกเสริมสวยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ายังไม่มีการชี้แจงจากกระทรวงสาธารณสุขเลยเดี๋ยวไปฟังชาวบ้านที่พบเห็นเจ้าเข็มฉีดยานี่กันค่ะมันลอยมาตอนไหนครับลุงเข็มฉีดยาครับไม่รู้นานลุงเห็นที่ตอน10โมงครับพอ10โมงเอ๊ะอะไรมันลอยเกือบมันไม่สนใจครับไปนอนเลยครับนอนแล้วมีคนพักอ่ะครับจริงๆมาพักโรงแรมเขาบอกก็เปิดป้าเห็นลอยเกือบมันเต็มมาเข้าขึ้นไปดูเอามาหน้าบ้านลุงเนี่ยนะครับประมาณกี่ร้อยอันได้ไหมครับขึ้นไปก็ขึ้นขยะแบบนี้เป็นขยะติดเชื้อนะต้องได้รับการจัดเก็บทิ้งอย่างถูกต้องและถูกวิธีนะโอ้แล้วพอลงแหล่งน้ำมันก็จะสามารถแพร่กระจายไปได้ผู้สื่อข่าวของเราพยายามโทรไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้วันอาทิตย์ยังไม่มีใครให้คำตอบยังไม่มีคำชี้แจงใดๆเลยตอนนี้ค่ะ